หเรียกได้ว่าบิ๊กสตอรี่ของเราเปิดตัวมาแบบดูหนักหน่วงนะคะเรียกว่าเล่นใหญ่ไฟกระพริบเลยนะครับใช่แล้วค่ะอาจารย์เป็นเรื่องราวค่ะของพี่เจจตรินครอบครัวที่เรียกว่ากำลังเป็นที่ฮอตฮิตมากในบ้านเรานั่นเองนะคะเพราะว่าลูกชายทั้งสามเจ้าค่ะหล่อน่ารักแล้วก็คุณแม่พี่ปิ่นเนี่ยก็น่ารักสวยเหมือนแบบเหมือนปกติมากๆตั้งแต่สมัยตอนเข้าวงการมาค่ะแต่มันก็มีข่าวมาเองนะคะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ลูกชายทั้งสามคนของพี่เจเนี่ยตอนนี้เขาก็ไปเรียนต่อนะคะที่อังกฤษนั่นเองค่ะพี่เจเหมือนมีภาวะเศร้าๆเหมือนมีภาวะแบบไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองนั่นเองนะคะโดยพี่ปิ่นเนี่ยมาเริ่มต้นให้สัมภาษณ์ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพี่เจก็ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเกี่ยวกับภาวะครั้งนี้ที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะอย่างตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้จักลูกชายของพี่เจทั้ง3คนนะคะน้องเจ้านายก็เป็นนักร้องไปแล้วน้องเจ้าขุนแล้วก็น้องเจ้าสมุนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำสัมภาษณ์ของพี่เจกันหน่อยดีกว่าว่าพี่เจพูดไว้ว่ายังไงบ้างค่ะเป็นไงพ่อแม่เศร้าไหมปิ่นก็เคยเล่าให้ฟังไอ้โรคซึมเศร้ามันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นมันเกิดขึ้น3ปีกว่าที่แล้วตอนที่เจ้านายเจ้าขุนไปครั้งแรกตอนนี้ไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าตอนนี้เป็นโรคล่าเริงผิดปกติ คือตอนนั้นมัน3ปีที่แล้วคือเวลาลูกไปใหม่ๆมันธรรมดาแบบว่าเราอยู่กับลูกของเราทุกวันเราก็เล่นกับลูกเราทุกวันอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีวันนึงกับลูกไปอย่างเงี้ยมันก็เหงาๆแล้วมันเป็นผมว่ามันเกิดจากความกังวลมากกว่าพอตอนที่เขาขึ้นไปส่งขึ้นเครื่องบินจะลงยังว่าเรื่องโอเคปลอดภัยมั้ยแล้วพอลงเครื่องบินเสร็จต้องนั่งรถต่อไปโรงเรียนอีก3ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานามันผสมกันมากกว่าอะไรเงี้ยตอนนั้นเหรอตอนนั้นก็เป็นมันก็มันเซ็งๆอ่ะคือมันก็เลยมันเกิดความรู้สึกแบบทำอะไรก็ไม่สนุกไปซ้อมเจ็ตสกีก็ไม่หนุกไปเล่นกอล์ฟกับเพื่อนก็ไม่หนุกกินข้าวกับเพื่อนไปนั่งปาร์ตี้เพื่อนก็ไม่หนุกทำอะไรก็ไม่หนุกเลยอะไรเงี้ยมันเป็นอยู่สักประมาณ 2-3 อาทิตย์แต่พอสักพักเราก็มีการไปหาหมอบ้างอะไรเงี้ยเฮ้ยหมอเป็นอะไรการไปหาจิตแพทย์อยากบอกทุกคนว่าใครมีปัญหาเขาไม่ได้ว่าไปหาหมอโรคจิตอย่าไปพูดอย่างนั้นนะจิตแพทย์คือคนที่เราไปนั่งคุยเฮ้ยแล้วผมเป็นอะไรเขาค่อยๆเรียงลำดับให้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วก็เลยได้ความคิดใหม่ขึ้นมาไม่ได้เราคนเดียวพ่อแม่หรือบางคนที่แบบว่าอยู่ต่างจังหวัดลูกมาเรียนในกรุงเทพหรือลูกอยู่กรุงเทพไปเรียนต่างจังหวัดหรือคนที่ต้องพรากเช่นไปเป็นทหารหรือเป็นอะไรเขาก็คิดถึงกันแบบนี้แล้วก็อ๋อก็ไม่ได้เราไม่ได้เป็นคนแปลกไม่ได้ว่าต้องแบบโลกมันจะระเบิดหรือโลกแตกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยบำบัดด้วยตัวเองก็เลยคิดใหม่นั้นเป็นอยู่สองสามอาทิตย์ก็พอหายปุ๊บมีวันหนึ่งตื่นมาหายก็หันไปหาปิ่นเฮ้ยหายละหายแบบตื่นมาเออมันสนุกแล้วอะไรเงี้ยไปเล่นวันนั้นไปเล่นคอนเสิร์ตที่รู้สึกไปประเทศลาวแล้วก็ต้องไปค้างที่ประเทศลาวปิ่นไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพอตื่นมามันก็รู้สึกว่าเฮ้ยหายแล้วมันเหมือนมันคิดได้อะไรเนี่ยแหละค่ะเป็นบทสัมภาษณ์ของพี่เจนะคะสิ่งที่เราเห็นค่ะคือพี่เจยังหล่ออยู่เหมือนเดิมเลยค่ะ คือเป็นแฟนคลับตั้งแต่คุณพ่อพี่เจใช่ไหมคะจนมาถึงลูกเลยค่ะเจ้านายเจ้าขุนเจ้าสมุทรนี่กูไก่เป็นแฟนคลับหมดเลยแล้วก็ได้ยินคำสัมภาษณ์ของพี่เจมาตลอดเลยเราเข้าใจคุณพ่อคุณแม่เนาะใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับอันนี้มีลูกหรือยังยังไม่มีค่ะอาจารย์แต่ว่าแต่เราเข้าใจได้ถึงการจะต้องพัดพลาดจากคนที่เรารักใช่ไหมครับใช่ค่ะครับทีนี้เนี่ยมันน่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าเอ้ยความซึมเศร้าจากเหตุการณ์ที่จะต้องพัดพลาดหรือว่าความวิตกกังวลหรือการมีอาการทางกายที่ประหลาดเนี่ยเมื่อไหร่เราควรจะไปพบจิตแพทย์ดีนะครับหรือว่าโรคต่างๆเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับวันนี้เรามีโอกาสที่ดีใช่ไหมฮะที่เราจะได้ไปสัมภาษณ์กับผู้รู้ใช่แล้วนั่นเองนะคะซึ่งอย่างที่บอกค่ะเราจะมาหาคำตอบกันเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มอาการหรือว่าโรคบางทีมันเป็นแค่อาการยังไม่ถือว่าเป็นโรคนะคะว่าเออเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงกันบ้างนะคะจากแขกรับเชิญของเรานั่นเองค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลค่ะภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะไปฟังคำตอบพร้อมๆกันดีกว่าค่ะอาการซึมเศร้าเนี่ยเป็นอาการหนึ่งของโรคไบโพล่านะครับคนไข้ไบโพล่าหลายรายเนี่ยจะมาด้วยอาการซึมเศร้าก่อนที่จะมีอาการขั้วคึกเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยหลายรายมากเลยที่จะถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าก่อนที่หมอจะพบว่าคนไข้เนี่ยเป็นไบโพล่าไบโพล่าเนี่ยเป็นชื่อโรคนะครับถ้าภาษาไทยเนี่ยเราจะเรียกว่าโรคอารมณ์สองขั้วนะครับตามชื่อก็คือเป็นโรคที่คนไข้เนี่ยก็จะมีความผิดปกติของอารมณ์เป็นหลักนะครับโดยที่อาการเด่นๆ เนี่ยก็จะแบ่งอารมณ์ออกเป็น2ขั้วขั้วแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าขั้วซึมเศร้านะครับซึ่งคนไข้ที่อยู่ในอาการขั้วซึมเศร้าหรือว่าช่วงซึมเศร้าเนี่ยอาการเด่นคนไข้ก็จะมีอาการเศร้าเป็นหลักนะครับซึ่งอารมณ์เศร้าที่เป็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอยู่เกือบตลอดเวลาแล้วก็เป็นอยู่ทั้งวันเป็นติดๆกันอยู่เป็นสัปดาห์นะครับแล้วก็ในช่วงที่ซึมเศร้าก็อาจจะกินข้าวได้น้อยลง
นอนไม่หลับน้ำหนักลดนะครับหรือบางรายก็อาจจะทานมากขึ้นหรือว่านอนมากขึ้นนะครับหรือว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นก็ได้นอกจากนี้เนี่ยในระยะซึมเศร้าเนี่ยคนไข้ก็อาจจะมีอาการคล้ายๆกับความมั่นใจในตัวเองเนี่ยลดลงนะครับในรายที่อาการรุนแรงก็อาจจะมองตัวเองในแง่ลบมองโลกในแง่ลบแล้วก็มองคนอื่นเนี่ยในแง่ลบนะครับซึ่งก็จะอาจจะมีความคิดถึงขั้นไม่อยากอยู่หรือว่าอยากฆ่าตัวตายได้ครับอีกขั้วหนึ่งเนี่ยนอกจากอาการซึมเศร้าคือขั้วที่เป็นขั้วที่เราเรียกว่าอารมณ์ดีหรืออารมณ์คึกคักนะครับซึ่งช่วงอารมณ์ดีหรืออารมณ์คึกคักเนี่ยอาการคนไข้ก็จะเป็นไปในทิศที่ตรงกันข้ามคืออารมณ์ดีก็จะเป็นอยู่เกือบทั้งวันเลยและเป็นติดๆกันหลายๆวันในช่วงนี้คนไข้ก็จะมีความมั่นใจในตัวเองมากกว่าปกติถ้าเรานึกถึงตอนเราอารมณ์ดีเนี่ยความมั่นใจในตัวเราก็จะมากขึ้นความคิดก็จะเร็วนะครับคนไข้บางคนเนี่ยก็จะบอกว่ามีความคิดหลายๆความคิดเข้ามาในหัวแล้วก็พูดเร็วขึ้นนะครับบางคนก็จะบอกว่าพูดไม่ทันความคิดตัวเองนะครับความมั่นใจมากขึ้นคิดเร็วพูดเร็วความต้องการนอนก็จะน้อยลงนะครับจากเดิมเนี่ยอาจจะนอนวันละ 6-8 ชั่วโมงแต่ในช่วงคึกเนี่ยคนไข้ก็อาจจะนอนแค่วันละ 3-4 ชั่วโมงใครจะบอกว่านอนพอละแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่คนไข้ก็จะทำมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมที่ทำให้มีความสุขนะครับอย่างเช่นการจับจ่ายใช้สอยหรือว่าเรื่องพฤติกรรมทางเพศหรือเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยก็จะมากขึ้นในช่วงของอารมณ์คึกคักในโรคอารมณ์2ขั้วก็จะมีอาการทั้ง2อย่างนี้รวมอยู่ด้วยกันที่เราเรียกว่าไบโพล่าดิสออเดอร์ครับคือปัจจัยของการเกิดโรคไบโพล่าเนี่ยคงต้องบอกก่อนว่ามันน่าจะเกิดจากหลายๆปัจจัยนะครับอันแรกก็อาจจะเป็นเรื่องของพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์นะครับจากการศึกษาเนี่ยเขาพบว่าถ้าเกิดคนในครอบครัวอย่างเช่นพ่อหรือแม่เป็นเนี่ยลูกก็จะมีโอกาสเป็นไบโพล่ามากกว่าแต่ตรงนี้มีจุดที่ต้องระวังนิดหน่อยว่าไม่ใช่แปลว่าลูกจะต้องเป็นไบโพล่าถ้าพ่อแม่เป็นนะครับแต่ว่าลูกจะมีโอกาสเป็นมากกว่าปัจจัยที่สองเนี่ยคงเป็นปัจจัยเรื่องบุคลิกภาพของตัวคนไข้เองนะครับบุคลิกกับภาพบางอย่างเนี่ยอาจจะทำให้คนไข้เป็นคนเครียดง่ายหรือเสี่ยงต่อการมีภาวะซึมเศร้าอย่างเช่นคนที่มักจะมองอะไรในแนวโน้มที่เป็นลบหรือคนที่ต้องการความสมบูรณ์แบบนะครับซึ่งพวกนี้ก็จะมีแนวโน้มที่จะทำให้เครียดแล้วก็เกิดโรคได้นะครับแล้วก็อันที่3นี่ก็เป็นความเครียดหรือปัจจัยดังนั้นสิ่งแวดล้อมที่อย่างเช่นความเครียดเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานครอบครัวสุขภาพต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นปัจจัยกระตุ้นทำให้เกิดอาการของโรคได้ทั้งหมดเลยมันเชลเซนซินโดรมเนี่ยเป็นโรคนะครับซึ่ง อย่างที่เรียนไปแล้วว่าคนไข้เนี่ยก็จะมีอาการคล้ายๆกับว่ามีความเจ็บป่วยขึ้นมาแต่ว่าตรวจแล้วหาสาเหตุไม่เจอซึ่งอาจจะเกิดจากการแกล้งทำหรือว่าเกิดจากการที่คนไข้สร้างการนั้นขึ้นมาด้วยเหตุผลบางอย่างนะครับซึ่งอาจจะต้องแยกจากพฤติกรรมที่เราเรียกว่าเรียกร้องความสนใจมันเชลเซนซินโดรมเนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งว่าฟาติเชียสดิสออเดอร์นะครับเขาเชื่อว่าโรคนี้เนี่ยผู้ป่วยก็มักจะทำให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่เจ็บป่วยนะครับอาจจะมีอาการทางกายต่างๆคนไข้อาจจะบ่นว่ามีอาการท้องเสียปวดท้องหรือมีอาการทางกายใดๆก็ได้แต่เมื่อมาตรวจแล้วเนี่ยพบว่าไม่พบความผิดปกติดังกล่าวหรือไม่พบพยาธิสภาพใดๆที่จะอธิบายความผิดปกติดังกล่าวนะครับซึ่งอันนี้จะถือว่าเป็นโรคอีกหนึ่งโรคนะครับซึ่ง เขาพบว่าคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยอาจจะมีประวัติในวัยเด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือมีการถูกทำร้ายมาก่อนนะครับแล้วก็คนไข้ก็เลย develop หรือว่าพัฒนาอาการเหล่านี้ขึ้นมาเมื่อโตขึ้นมันเชลเซนซินโดรมเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับตะเวนหาหมอเยอะนะครับเพื่อรักษาอาการทางกายที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามหาสาเหตุแต่ยังไงก็ตามเนี่ยคนไข้มักจะกลับมาเป็นซ้ำเพราะว่าอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการที่คนไข้อาจจะทำตัวเองหรือว่าคนไข้อาจจะแกล้งทำให้ป่วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการรักษาส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะอาศัยสัมพันธภาพที่ดีระหว่างแพทย์กับผู้รักษาหลังจากที่มีสัมพันธภาพที่ดีแล้วเนี่ยก็คงจะใช้การพูดคุยหรือการทำจิตบำบัดเพื่อให้คนไข้เนี่ยเกิดความเข้าใจตัวเองและเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเองโดยที่ไม่ต้องอาศัยอาการของโรคหรือว่าใช้โรคเนี่ย เป็นตัวตอบสนองทางด้านจิตใจของเขาจริงๆแล้วเนี่ยหมออยากให้มองว่าการทำร้ายตัวเองเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่อยู่ข้างนอกนะครับมนุษย์ทุกคนเนี่ยสามารถทำร้ายตัวเองได้หมดเลย
แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าว่าการทำร้ายตัวเองนั้นเกิดจากโรคอะไรเนี่ยเราคงต้องลงไปทำความเข้าใจว่าเพราะอะไรคนคนหนึ่งถึงทำร้ายตัวเองนะครับซึ่งจากประสบการณ์ของหมอที่ดูคนไข้มาเนี่ยในคนที่มีพฤติกรรมทำร้ายตัวเองเนี่ยลึกๆเนี่ยมักจะมีความเจ็บปวดอยู่ในใจนะครับจะเกิดจากสาเหตุใดก็แล้วแต่แล้วการทำร้ายตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นวิธีการหนึ่งที่คนไข้ใช้หรือคนเหล่านั้นเนี่ยใช้เพื่อหลีกหนีจากความเจ็บปวดความเป็นไบโพล่าเองเนี่ยสมมติคนไข้เป็นอยู่ในช่วงซึมเศร้านะครับคนไข้ก็จะรู้สึกแย่กับตัวเองรู้สึกไม่ดีกับตัวเองรู้สึกผิดรู้สึกโรคนี้ใหม่น่าอยู่บางคนรู้สึกตัวเองไม่มีที่ยืนเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าลึกๆเขาก็จะมีความเจ็บปวดอยู่ในใจนะครับในขณะที่อาการเขาแย่มากๆเนี่ยอาการนี้อาจจะแสดงออกด้วยการทำร้ายตัวเองก็ได้หรือในช่วงแมนิกถ้าคนไข้มั่นใจมากนะครับบางครั้งเนี่ยความมั่นใจมากๆนั้นก็อาจจะนำไปสู่การทำร้ายตัวเองหรือการทำร้ายคนอื่นได้เหมือนกันโดยสรุปเนี่ยโรคไบโพลาร์หรือโรคอารมณ์สองขั้วนะครับโรคซึมเศร้าแล้วก็มันชาวเส้นซินโดรมเนี่ยเป็น3โรคที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็จะมีลักษณะอาการที่แตกต่างกันออกไปการทำร้ายตัวเองเนี่ยก็เป็นพฤติกรรมนะครับซึ่งยังไม่ใช่โรคเหมือนกันนะครับเราอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเราอาจจะต้องหาสาเหตุว่าเพราะอะไรคนหนึ่งคนถึงทำร้ายตัวเองนะครับการเข้าใจตรงนั้นก็จะทำให้เราป้องกันซึ่งการเป็นโรคเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการทำร้ายตัวเองได้เหมือนกันในปัจจุบันเนี่ยคงยังไม่มีตัวที่เราใช้พยากรณ์ได้ว่าคนไหนจะเป็นหรือคนไหนจะไม่เป็นนะครับแต่สำหรับคนทั่วๆไปในสิ่งสำคัญคือเราคงต้องเริ่มสังเกตนะครับอย่างเช่นเรื่องของอารมณ์ที่มันผิดปกติเนี่ยถ้าเป็นคนทั่วๆไปสมมติคุณเศร้าหรือคุณมีอารมณ์ดีมากปกติมันจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันนะครับอย่างเช่นคุณจะยังพอไปทำงานได้คุณจะยังดูแลตัวเองได้ดีอารมณ์เศร้าหรืออารมณ์ที่มันดีกว่าปกติเนี่ยมันจะไม่ส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรอบๆข้างแต่ในคนที่เป็นโรคทางจิตเวชเนี่ยอารมณ์เศร้าเหล่านี้มักจะรุนแรงหรืออารมณ์ดีที่เป็นมันจะรุนแรงมากกว่าปกติและมันจะส่งผลกระทบกับเรื่องการดูแลตัวเองบางคนก็ดูแลตัวเองได้ไม่ดีเหมือนเดิมนะครับไม่กินข้าวไม่อาบน้ำนะครับบางคนก็จะส่งผลกระทบต่อเรื่องของความสัมพันธ์จากเดิมที่เป็นคนชอบเข้าหาคนอื่นก็อาจจะไม่อยากเข้าหาใครและมองโลกในแง่ลบนะครับหรือถ้าในช่วงอารมณ์ดีก็อาจจะคึกมากนะครับแล้วก็ทำอะไรเยอะไปหมดเลยแล้วส่งผลเสียต่อการต่องานที่เขาเป็นอย่างนี้เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะพิจารณาว่าอาการนั้นเนี่ยน่าจะมีผลหรือว่าเป็นความเจ็บป่วยก็คือมันเริ่มส่งผลกระทบต่อสิ่งต่างๆที่หมอพูดไปเมื่อสักครู่นี้คือผมคิดว่าสิ่งสำคัญตรงนี้เนี่ยก็คงอยู่กับว่าเราจะดูแลจิตใจของเรายังไงนะครับการเตรียมตัวก่อนที่ลูกจะไปอันนี้ก็คงสำคัญนะครับว่าในขณะที่เราเหงาเรามีวิธีในการรับมือกับสิ่งเหล่านี้ยังไงนะครับแน่นอนการพัดพลาดหรือการสูญเสียเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของทุกคนอยู่แล้วหากเรามีวิธีรับมือที่ดีอย่างเช่นลูกไม่อยู่แต่เรามีครอบครัวคนอื่นในครอบครัวที่สามารถทำหน้าที่ซัพพอร์ตหรือเกื้อหนุนเราได้เนี่ยก็อาจจะช่วยให้ปัญหานี้ไม่เกิดก็ได้หรือคนไข้สามารถจัดการกับความเหงาหรือสิ่งต่างที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้เนี่ยก็น่าจะไม่มีปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ได้มีเทคนิคเฉพาะแต่ถ้าเห็นเขาแย่หรือเขาไม่สบายใจก็อาจจะถามเขาว่าเขาเป็นอะไรและเขาอยากให้เราช่วยยังไงนะครับในขณะที่เขาเหงาหรือในขณะที่เขารู้สึกเศร้าสิ่งที่สำคัญคือการมีคนที่เข้าใจและอยู่ด้วยกับเขาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีคนที่เขารู้สึกว่าอยู่เป็นเพื่อนมีคนที่เขารู้สึกว่าเข้าใจเขาตรงนี้ก็จะทำให้ปัญหาต่างๆมันลดลงความเครียดมันก็จะลดลงได้ครับผมอยากจะบอกว่าการมาพบจิตแพทย์ไม่ได้แปลว่าคุณเป็นบ้าหรือคุณผิดปกตินะครับปัจจุบันเนี่ยมีหลักฐานชัดเจนว่าอาการทางจิตเวชเหล่านี้เนี่ยเกิดจากความผิดปกติของสมองนะครับซึ่งเมื่อทำการรักษาแล้วเนี่ยคุณสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติและคุณสามารถกลับไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นะครับเพราะฉะนั้นอันแรกผมอยากจะบอกว่าไม่ต้องกลัวที่จะมาพบจิตแพทย์ถ้าไม่แน่ใจเนี่ยมาพบก่อนดีกว่าปล่อยให้มันแย่แล้วก็อาการหนักแล้วรักษายากนะครับเพราะนั้นอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเรื่องการดูแลจิตใจตัวเองคงเป็นเรื่องสำคัญนะครับซึ่งจะถามว่าดูแลจิตใจตัวเองยังไงอันนี้ก็แต่ละคนก็อาจจะมีวิธีที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจให้ดีนะครับการมีคนรอบๆตัวที่เป็นคนสนับสนุนก็จะเป็นตัวเกื้อกูลแล้วก็ซัพพอร์ตทางด้านจิตใจซึ่งพวกนี้ก็จะทำให้ลดปัญหา
รื่องความเครียดต่างๆไปได้นะครับอีกอันนึงคือการสร้างเสริมทักษะในการจัดการกับความเครียดต่างๆที่เข้ามาจะเห็นว่าในปัจจุบันเราไม่ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้เลยนะครับเราเรียนรู้แต่ว่าเราจะทำงานยังไงให้มีประสิทธิภาพเราเรียนรู้แต่ว่าเราจะต้องทำมาหากินยังไงเราจะอยู่กับเพื่อนร่วมงานยังไงแต่เราไม่ค่อยได้เรียนรู้วิธีในการดูแลตนเองเท่าไหร่นะครับแล้วเวลาส่วนใหญ่ของคนก็จะอยู่กับการทำงานเยอะมากเลยส่วนน้อยที่จะมีเวลาในการดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าการกลับมาดูแลตัวเองให้มากขึ้นเป็นเรื่องสำคัญการให้เวลากับตัวเองได้พักบ้างนะครับการให้เวลากับตัวเองว่าไม่ต้องทำอะไรให้สมบูรณ์แบบมากนักในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยเราสามารถผิดพลาดได้มันก็จะลดเรื่องความเครียดเรื่องอะไรได้ไปเยอะแล้วนะครับต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลค่ะภาควิชาจิตเวชศาสตร์นะคะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองนะคะที่มาอธิบายถึงโรคทางจิตเวชต่างๆให้เราได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นค่ะว่าการเป็นไบโพลาร์เป็นแบบไหนโรคซึมเศร้านะคะรวมมาถึงภาวะที่เรียกร้องความสนใจว่าเอ๊ะเรามีความเจ็บปวดทางร่างกายครับก็จะเห็นได้ว่ามันมีความใกล้ตัวพวกเรามากๆเลยนะครับแล้วก็สิ่งอาจารย์บอกพวกเราก็คือว่าเราการให้เวลากับตัวเองการไม่ต้องสมบูรณ์แบบมากนักนะครับแล้วก็ใส่ใจสุขภาพจิตสุขภาพกายนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยครับค่ะบางคนอาจจะคาดหวังนะคะว่าอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามที่เราคิดเอาไว้แต่บางทีเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์บอกแล้วค่ะว่าเราอาจจะต้องไม่ต้องเพอร์เฟกต์ไม่ต้องสมบูรณ์แบบมากนักก็ถ้ามันทำได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามีเวลาพักผ่อนมากยิ่งขึ้นนะคะมีเวลาให้กับครอบครัวครอบครัวเป็นพลังใจที่ดีที่สุดนั่นเองนะคะแล้วก็เชื่อว่าพี่เจก็ไม่ได้เป็นแบบรุนแรงขนาดนั้นนะคะมันเป็นแค่อารมณ์เหมือนคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่กับลูกมาตลอด10กว่าปีแล้วลูกก็ต้องจากอกไปเชื่อว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็เป็นแหละเนาะหรือว่าเราจากคนที่เรารักอาจจะไม่ใช่ลูกเป็นแฟนเป็นเพื่อนยังเคยยังเหงาเลยค่ะใช่ครับทีนี้ก็หันมากลับมาดูใจตัวเองกันมากขึ้นดีไหมครับค่ะก็ดูแลสุขภาพใจกันมากขึ้นละกันแต่ถ้าเกิดมีปัญหาสุขภาพจิตจริงๆนะคะก็รามาธิบดีของเราค่ะก็พร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณผู้ชมด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าค่ะเรามีอีกหนึ่งช่วงดีๆนะคะกับไอเดียชีวิตดีค่ะ